สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะพี่เบิร์ดอรวรรณนะคะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเคสมาร์ทกรุ๊ปนะคะผู้ดูแลทีมขายนะคะสมาชิกให้กับบริษัทสิกุลโบรกเกอร์ในคลิปนี้พี่เบิร์ดก็จะมาสอนวิธีการทำใบสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ขยายสายงานนะคะสีกรุง -mjm.com นะคะค่ะดังนั้นสมาชิกนะคะของสิกุลโบรกเกอร์ทุกสายงานสามารถมาใช้เว็บไซต์นี้นะคะของเราได้นะคะและเปิดให้ใช้ฟรีนะคะวิธีการทำใบสมัครสมาชิกนะคะอันดับแรกเลยก็มาที่สีกรุง -mjm.com นะคะแล้วก็มาที่เมนูสมัครสมาชิกนะคะหลังจากนั้นนะคะในหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าของท่านเองนะคะค่ะผู้เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจประกันภัยนะคะแล้วก็ให้ท่านนะคะกรอกแบบฟอร์มนะคะพิมพ์ข้อมูลทุกอย่างนะคะลงไปนะคะตามตัวอย่างนี้ค่ะพี่บวยก็ได้ทำกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็กรอกข้อมูลไปนะคะว่าเป็นสมาชิกนะคะต้องการสมัครสมาชิกเพื่อทำอะไรนะคะแล้วก็อีเมลนะคะรวมถึงชื่อผู้สมัครนะคะก็กรอกข้อมูลให้ครบนะคะลงไปนะคะค่ะในส่วนถัดไปนะคะก็คือนะคะที่อยู่นะคะที่จะส่งเอกสารนะคะก็ให้กรอกข้อมูลลงไปเช่นเดียวกันนะคะให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะบัญชีธนาคารถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องกรอกนะคะอาชีพนะคะค่อยกรอกอาชีพลงไปนะคะซึ่งเราก็จะมีให้เลือกนะคะสำหรับบัตรในหน้านะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะผู้รับผลประโยชน์นะคะสามารถใส่ได้1ท่านนะคะค่ะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสถานภาพนะคะตรงนี้นะคะหากว่าผู้สมัครสมาชิกนะคะมีสถานภาพโสดก็ให้พิมพ์คำว่าโสดหรือสมรสนะคะก็ให้ใส่ชื่อของคู่สมรสด้วยนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลนะคะทุกอย่างครบแล้วนะคะก็ให้มาที่ด้านล่างนี้เลยค่ะติ๊กนะคะเครื่องหมายถูกลงไปนะคะค่ะเป็นรีแคปชั่นนะคะของ Google นะคะค่ะหลังจากนั้นให้เรากดส่งข้อมูลได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะค่ะเมื่อส่งข้อมูลแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าที่ด้านข้างนี้ค่ะจะมีระบบการแจ้งเตือนของ LINE Ad ของระบบเว็บไซต์ของเรานะคะว่ามีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกนะคะค่ะเมื่อท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะคะก็ให้มาที่ระบบหลังร้านนะคะค่ะเมื่อท่านได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะคะก็ให้มาที่ระบบหลังร้านนะคะคลิกเข้ามาเลยนะคะเพื่อนะคะมาดูรายงานการสมัครสมาชิกที่นี่นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็มีผู้มาสมัครสมาชิกต่อจากเว็บไซต์ของท่านนะคะหลายท่านแล้วนะคะเรามาดูรายงานการสมัครสมาชิกนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดใบสมัครที่เราพิมพ์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกมานะคะค่ะให้เรากดเลยนะคะดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ค่ะเห็นไหมคะใบสมัครนะคะเป็นแบบนี้ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะใบสมัครนะคะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะถูกแปลงออกมานะคะเป็นข้อความนะคะในใบสมัครดังนั้นสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะเซฟใบสมัครนี้แล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของสีกุมโบรกเกอร์เพื่อทำการออกรหัสสมาชิกได้เลยนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องมากรอกใบสมัครใหม่นะคะค่ะวิธีการนะคะให้บันทึกรูปภาพนะคะค่ะค่ะแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดนะคะท่านก็จะได้รับรหัสสมาชิกนะคะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รับฟังนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ